เรื่องเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยเกี่ยวกับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นเช่นพระเสพยาบ้าอันนี้ผิดไหมฮะก็ถือว่าผิดนะเมื่อก่อนท่านเคยเสพไหมฮะเมื่อก่อนเคยเสพเป็นประจำก่อนแล้วทำไมท่านเลิกได้นะฮะเมียขออ๋อดีครับที่เมียขอให้เลิกซะขอดูดคนละขามันไม่ดีนะฮะไม่ดีให้เราเลิกไม่ดีกว่าหรือก็น่าแหละถึงได้เลิกไงแต่ถามว่าพระตัวนี้อยู่ในการเป็นพระเนี่ยแต่มาสูบมาเสพยาเสพติดอันนี้ถือว่าไม่ดีมันไม่ดีหรอกโยมนะแล้วทำไมเขาไม่จับศึกครับเขาจับศึกไปเยอะแยะแล้วอ๋อเพราะเขาไม่รู้แต่มันก็ไม่หมดพระดื่มสุราเงี้ยไปกุฏิเลยพวกเอาเหล้ามากินกันดื่มมันเนี่ยอย่างนี้ถือว่าอันนี้อาตมาว่านโยมนะสมควรศึกได้แล้วก็มันผิดอยู่ในศีลข้อสุราเมรยมัชฌิมาเป็นศีลห้านะครับกินได้กินถ้าหากว่ากินเป็นยากินเป็นเภสัชการกินเหล้าเป็นยาหนึ่งองคุลีหนึ่งองคุลีนิดเดียวหรือว่าเท่าฝาเท่านั้นเองอ๋อหนึ่งฝาอาตมาเคยแล้วสมัยบวชแค่หนึ่งฝาเขาก็ให้ศึกแล้วอ๋อหนึ่งฝาธุลีนี่กินได้แต่ท่านกินหนึ่งฝาธุลีไม่ให้ศึกเลยเขาให้ศึกอาตมาเขาให้ศึกหนึ่งฝาธุลีไม่น่าศึกเลยฮะฝาบาทท่านกินหนึ่งฝาบาทหนึ่งฝาบาทก็คิดว่าจะไม่ผิดเนี่ยแล้วท่านกินหนึ่งฝาบาทท่านเมาไหมฮะก็เมาสองฝาบาทท่านบอกว่าที่เป็นพระองค์นี้ว่าที่ท่านเมาแล้วเดินแก้ผ้าบิณฑบาตใช่ท่านไหมฮะใช่ไหมจำไม่ได้หมายถึงจำว่าตูดท่านดำๆเนี่ยใช่ตูดท่านไหมฮะไม่ใช่นะจำผิดอ๋อนี่ท่านจำไม่ค่อยได้ทำเรื่องไว้เยอะถึงจับศึกมาจับศึกอีกหนึ่งข้อครับท่านอีกหนึ่งข้อครับพระที่เขาเรียกว่าพระตุ๋ยเด็กท่านรู้ไหมครับว่าคืออะไรก็ไม่เป็นไรก็ถุยน้ำลายใส่หน้ามันตุ๋ยไม่ใช่ครับตุ๋ยเด็กหมายถึงว่ามีอะไรกับพระที่เป็นเด็กกว่าทางทวารหลังอ๋อตุ๋ยน้ำลายใส่รูดากมันงั้นเหรอเขาเรียกมีอะไรกันทางด้านหลังประตูอ๋อเสพเมถุนเสพเมถุนครับอันนี้ผิดไหมฮะก็ถือว่าผิดเขาบอกว่าถ้าหากว่าพระสงฆ์องค์ใดทำให้น้ำกามหรือว่าน้ำอสุจิหลั่งออกมาแม้แต่เท่ากับมดกินอิ่มก็ถือว่าปาราชิกแล้วอย่างเกิดพระฝันเปียกเหรอครับฝันเปียกไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรโอ้เราก็ไปแก้กรรมแก้อาบัติก็ไปอยู่กรรมอยู่กรรมที่อยู่ยังไงฮะไปอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็กรรมเอาไว้ท่านทำยังไงกรรมยังไงผมเคยเห็นนะยังจะต้องให้อธิบายอยู่กรรมก็อยู่กรรมก็หมายที่ผมเคยเห็นนะกรรมอย่างนี้นี่คือกรรมมืออย่างนี้อยู่กรรมแล้วนั่งสมาธิอย่างนี้ครับท่านก็แล้วแต่มันจะอยู่กรรมแบบไหนก็ท่านกรรมตั้งหรือกรรมเอียงฮะกรรมตั้งหรือกรรมเอียงกรรมยังไงฮะก็กรรมแล้วแต่มันอารมณ์อารมณ์ในการตั้งสมาธิอารมณ์ในการตั้งของทิศบางทีกระชูไปข้างหน้าบางทีผมคุยกับท่านที่บอกตามตรงนะผมนี่ได้สาระมากเลยครับบางทีก็งัดขึ้นสะดือได้สาระเร็วมากพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เป็นครับไลค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไลค์คอมเมดี้สดยอดเลยลูกเพีย